วันที่3กรกฎาคม2547นายวิสุทธ์ทองระอาหรือทิศแอร์หนึ่งในรายชื่อบัญชีดำผู้มีอิทธิพลของกระทรวงมหาดไทยราชาบ่อนภาคตะวันออกและหัวหน้าซุ้มมือปืนคนสนิทอีกคนหนึ่งของเจ้าพ่อตะวันออกได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งในลำไส้ย้อนไปเมื่อ10กว่าปีก่อนหน้านั้นบ่อนทิศแอร์นับว่าเป็นที่รู้จักของเหล่านักเลงนักเล่นและมือปืนทั่วภาคตะวันออกทิศแอร์จัดได้ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลสูงอีกคนหนึ่งในยุคนั้นเลยทีเดียวช่วงก่อนหน้านั้นทิศแอร์จับมือกับจ่าเดช10ตำรวจโทสิริเดชตำรวจนักเลงสายสืบมือดีผู้ข้ามบอร์ดในแวดวงนักเลงจนได้รับการยกย่องเป็นนักเลงมือปืนรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงดังกระฉ่อนยุทธจักรนักเลงเมืองชนกระทั่งมาแตกคอกลายเป็นการแข่งขันกันจนทำให้ยุคนั้นเหล่านักเลงมือปืนทั้งหลายในเมืองชนต้องแบ่งออกเป็น2ฝ่ายอย่างชัดเจนซุ้มจ่าเดชนี้ได้รับแรงหนุนจากกลุ่มมีสีเพื่อให้มาต่อกรและคานอำนาจกับซุ้มทิศแอร์โดยเฉพาะกระทั่งจ่าเดชประสบปัญหาชีวิตหลายอย่างจนต้องยิงตัวตายไปในที่สุดทิศแอร์จึงผงาดขึ้นเป็นนายบ่อนและหัวหน้าซุ้มมือปืนใหญ่แต่เพียงผู้เดียวเรื่อยมากระทั่งประสบปัญหาสุขภาพและมาจบชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งในลำไส้นับเป็นการสูญเสียเครือข่ายของเจ้าพ่อตะวันออกอีกคนหนึ่งแต่ความสูญเสียก็ไม่หยุดเพียงเท่านี้เพราะถัดจากนั้นอีกเพียงเดือนเดียววันที่14สิงหาคม2547ภายในงานเลี้ยงสังสรรค์ที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนบ้านบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีท่ามกลางแขกที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมากและที่ขาดไม่ได้ก็คือผู้กว้างขวางแห่งศรีราชากำนันพินิจประจักษ์แสงสกุลหรือกูบือซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งในบัญชีดำผู้มีอิทธิพลจังหวัดชลบุรีกูบือในขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์เป็นหัวคะแนนใหญ่คนสนิทเจ้าพ่อตะวันออกที่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหลสร้างฐานทางการเมืองมาด้วยกันตั้งแต่แรกกูบือเป็นอีกคนหนึ่งที่กำนันเปาะไว้วางใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ศรีราชากูบือไม่เคยทำให้บ้านใหญ่ต้องผิดหวังไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับไหนก็ตามแต่แล้ววันนั้นก็เป็นวันสุดท้ายที่กูบือได้ทำหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์หัวคะแนนใหญ่คนสนิทเจ้าพ่อตะวันออกเพราะระหว่างที่แขกจำนวนมากกำลังสังสรรค์กันอยู่นั้นมัจจุราชก็แฝงตัวเข้ามาประกบจนเมื่อสบโอกาสก็กระหน่ำยิงกูบือด้วยอาวุธปืนขนาด .357จนต้องจบชีวิตอันโลดโผนของผู้ขว้างขวางแห่งศรีราชาไว้เพียงเท่านี้ช่วงสายของวันที่16สิงหาคม2547 2วันหลังเกิดเหตุอุกอาจสะเทือนขวัญคนศรีราชาพลตำรวจโทจงรักจุฑานนท์ผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค2ได้นำหมายสารพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกค้นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้เลขที่41หมู่4ตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีบนเนื้อที่4ไร่มีรั้วรอบขอบชิดเป็นบ้านของนายแบงค์สิริมงคลอดีตกำนันคนดังของตำบลบึงผู้มีอิทธิพลของจังหวัดชลบุรีและเป็นหนึ่งในบัญชีดำของกระทรวงมหาดไทยอีกคนหนึ่งในเครือข่ายของเจ้าพ่อตะวันออกกำนันแบงค์เป็นหนึ่งในรายชื่อที่เป็นคู่อริกับกูมือหรือนายพินิจประจักษ์แสงสกุลนายกเทศมนตรีเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตไปเมื่อ2วันที่ผ่านมาถึงแม้ว่าทั้งคู่จะอยู่ภายใต้ซุ้มเฟื่องฟ้าด้วยกันแต่ก็ด้วยต่างคนต่างทรงอิทธิพลในพื้นที่ศรีราชาการขัดผลประโยชน์จนขบเหลี่ยมกันซึ่งมีมาเสมอๆผลจากการตรวจค้นอย่างละเอียดทั้งในบ้านและรถยนต์ของกำนันแบงค์รวมทั้งบ้านพักคนงานเจ้าหน้าที่ตำรวจพบอาวุธปืนขนาดต่างๆพร้อมด้วยเครื่องกระสุนจำนวนมากโดยในจำนวนนี้พบอาวุธปืนขนาด .357 ซึ่งเป็นขนาดเดียวกับที่คนร้ายใช้ยิงกูบือจนเสียชีวิตด้วยนอกจากนี้ยังพบเสื้อเกราะกันกระสุนและท่อเก็บเสียงของอาวุธปืนขนาด11มม.ด้วยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยึดอาวุธปืนไปตรวจสอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆ่ากูบือหรือไม่พร้อมกับนำตัวกำนันแบงค์ไปดำเนินคดีข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองสำหรับกำนันแบงค์ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นผู้สั่งฆ่ากูบือนั้นเนื่องจากก่อนหน้านี้กูบือและกำนันแบงค์เคยมีปัญหาพิพาทเรื่องที่ดินและหนี้สินกันอย่างรุนแรงแต่จากการที่พลตำรวจโทจงรักจุฑานนท์สอบถามกำนันแบงค์ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารกูบือหรือไม่นั้นกำนันแบงค์ให้การยอมรับว่าเขาและกูบือมีความขัดแย้งกันจริงแต่ก็ได้ไปเคลียร์กันต่อหน้ากำนันเปาะแล้วและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารกูบือแต่อย่างใดนับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของเจ้าพ่อตะวันออกเพราะหลายปีมานี้ตั้งแต่เจ้าพ่อตะวันออกเริ่มสร้างฐานทางการเมืองในพื้นที่จังหวัดชลบุรีกลุ่มบุคคลที่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล
สร้างฐานคะแนนเสียงมาด้วยกันร่วมออกหาเสียงด้วยกันอย่างเอาการเอางานและเป็นหัวคะแนนใหญ่คนสำคัญของซุ้มเฟื่องฟ้าบ้านใหญ่แห่งภาคตะวันออกก็เห็นจะมีเฮียเก๋าพัทยานายกำพลคุปตะวันนิจเจริญผู้ที่ล่วงลับไปแล้วกำนันน้องนายวัฒนาตั้งประกอบนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านสวนน้องเคยของกำนันเปาะและกูบือผู้ดูแลฐานเสียงในเขตศรีราชานี่เองและแล้วก็มาถึงคราวกำนันน้องนายวัฒนาตั้งประกอบหัวคะแนนคนสำคัญของกำนันเปาะเจ้าของวลีฮิตรู้หน้าไม่รู้ใจถูกมะเร็งฆ่าชีวิตไปในวัย64ปีเมื่อวันที่3ตุลาคม2547นายวัฒนาเข้ารับการผ่าตัดโรคมะเร็งลำไส้มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2546แต่อาการไม่ดีขึ้นและเสียชีวิตในเวลาต่อมาญาติได้นำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดจรูนราษฎร์ตำบลห้วยกะปิอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีกำนันน้องเป็นอดีตกำนันตำบลห้วยกะปิอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านสวนเป็นน้องเขยของกำนันเปาะและเป็นหนึ่งในจำนวนคนรู้ใจที่เป็นหัวคะแนนใหญ่ที่หาเสียงร่วมกับกำนันเปาะมาอย่างยาวนานกว่า20ปีสมัยนั้นจะเห็นการติดสติ๊กเกอร์รู้หน้าไม่รู้ใจไว้ท้ายรถทั่วเมืองชนเส้นทางเดินชีวิตของกำนันน้องค่อนข้างเรียบไม่โลดโผนเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนมีแต่คนรักใคร่ไปไหนมาไหนไม่ต้องมีมือปืนติดตามไม่ต้องมีคนอารักขาเป็นผู้ที่ชาวบ้านกล่าวขานกันว่าพี่คนนี้มีแต่ให้กำนันน้องจะคุมคะแนนเสียงเขตอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีดูแลฐานเสียงกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นสำคัญชาวบ้านทั่วไปให้ความรักใคร่นับถือเป็นที่สองรองจากกำนันเปาะชีวิตไม่มีศัตรูไม่มีข่าวในทางเลวร้ายให้ประจักษ์ผิดกับเส้นทางเดินชีวิตของกูบือที่ออกโลดโผนกว่าส่วนที่พัทยานั้นหลังจากการเสียชีวิตของเก๋าพัทยาหัวคะแนนคนสำคัญของกำนันเปาะที่ขึ้นมาคุมฐานเสียงที่พัทยาหรือเขตอำเภอบางละมุงก็คือพี่เมียของเก๋าพัทยาเจ้าของชายาที่เรียกขานกันว่ากูชัยหรือนายสุวัฒน์ชัยอัญชลีวิวัฒน์ที่ผงาดขึ้นมาแทนที่กำนันน้องเกิดเมื่อวันที่17เมษายน2483ที่บ้านห้วยกะปิตำบลห้วยกะปิอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเป็นบุตรคนที่3ในจำนวน4พี่น้องโดยได้สมรสกับนางสมนวลคุณปลื้มมีบุตรชายด้วยกัน2คนและหญิง1คนกำนันน้องได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลห้วยกะปิอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีครั้งแรกเมื่อวันที่14สิงหาคม2521ต่อมาได้รับเลือกตั้งเป็นกำนันตำบลห้วยกะปิครั้งแรกเมื่อวันที่31สิงหาคม2531และได้ลาออกจากกำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยกะปิเมื่อวันที่12กันยายน2533เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการเมืองต่อมาได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลห้วยกะปิอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเป็นครั้งที่2เมื่อวันที่24กันยายน2533และได้รับเลือกตั้งเป็นกำนันตำบลเดียวกันเมื่อวันที่28ตุลาคม2533กำนันน้องได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านต่อจากนายสมชายคุณปลื้มเมื่อปีพ.ศ. 2531จนถึงปีพ.ศ. 2547ถือเป็นคนสำคัญที่คุมฐานเสียงกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วชลบุรีเคยถูกขึ้นบัญชีดำเป็นผู้ทรงอิทธิพลของจังหวัดชลบุรีร่วมกับกำนันเปาะและคนอื่นๆบัญชีดำเมืองชนสมัยนั้นมีถึง19คนที่ถูกทางการขึ้นชื่อเอาไว้และ11ใน19ชื่อล้วนอยู่ในเครือข่ายเดียวกันของเจ้าพ่อตะวันออกหมายเลข1กำนันเปาะกรมตำรวจบันทึกไว้ว่ามีตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแสนสุขเป็นเจ้าของบ่อดินลูกรังดำเนินกิจการซื้อขายที่ดินและมีลูกน้องใช้สอยควบคุมกิจการเป็นจำนวนมากหมายเลข2นายกำพลวงทรายทองหรือกำนันบักตามบันทึกระบุว่าเป็นคนพื้นเพตำบลบางทรายอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีมีกิจการรถบัสปั๊มน้ำมันโรงแรมและชอบเล่นการพนันหมายเลข3นายกำพลคุปตะวานิชเจริญหรือเฮียเก๋าตามบันทึกระบุว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเอเย่นเหล้าต่างประเทศและเบียร์ในเมืองพัทยานาเกลือและชอบเล่นการพนันหมายเลข4นายสุชัยธนาวันหรือชัยขาวตามบันทึกระบุว่าเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านบึงจังหวัดชลบุรีมีบริวารมากมายหมายเลข5นายวิเชียรเกษมศรีหรือเชียนดำหรือเชียนบ่าตามบันทึกระบุว่าเคยถูกข้อหาปล้นทรัพย์โรงแรมรอยัลคลีฟพัทยาบ้านอยู่บางละมุงชอบเก็บตัวเป็นเจ้าของกิจการสนามยิงปืนที่เกาะล้านและมีบริวารมากมาย
หมายเลข6นายวิสุทธ์ทองระอาหรือทิศแอหรือเสียแอตามบันทึกระบุว่าเป็นคนจังหวัดชลบุรีหมายเลข7กำนันพินิจประจักษ์แสงสกุลหรือกูบือตามบันทึกระบุว่ามีกิจการเอเย่นเหล้าที่ศรีราชาธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารหมายเลข8กำนันแบงค์สิริมงคลตามบันทึกระบุว่าอยู่อ่าวอุดมศรีราชามีกิจการรถบรรทุกถมที่ทำบ่อลูกรังหมายเลข9ผู้ใหญ่นิยมใจเขียวตามบันทึกระบุว่าอยู่ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหมายเลข10นายวัฒนาตั้งประกอบหรือกำนันน้องตามบันทึกระบุว่าอยู่ตำบลแสนสุขเป็นน้องเมียของกำนันเปาะเป็นผู้ดูแลกิจการทุกอย่างของกำนันเปาะและหมายเลข11ผู้ใหญ่นุชตามบันทึกระบุว่าเป็นคนสนิทกำนันเปาะมีบ้านอยู่ที่จังหวัดชลบุรี